ช่วงนี้เชื่อว่าดึกๆเนี่ยถ้าเป็นบรรดาแฟนคลับของคุณชูวิทย์กมลวิสิตคงจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะต้องรอดูว่าจะโพสต์อะไรพาดพิงถึงคู่กรณีก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือไม่นะคะจุดเริ่มต้นของคู่นี้ก็คือดราม่าถ,ถุงเงิน6ล้านบาทถ้าจํากันได้ค่ะดราม่าก็คงจะส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ทางตํารวจกําลังสืบก็คือ6ล้านบาทนี่มาจากไหนมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะตอนนี้ปมประเด็นก็คือข้อมูล ขอูลของที่มาของเงินและบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากการสอบสวนหลายๆฝ่ายดูจะยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ตำรวจกองปราบปรามเตรียมจะเรียกคุณชูวิทย์ให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอดีตตำรวจยศพลตำรวจโทและนายศักด์ที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อ้างว่าเป็นนายบอนอยู่ที่ย่านพระรามสามาพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามแล้วนะคะ มาให้ข้อมูลกรณีที่ถูกาพาดพิงว่าเป็นบุคคลที่หิ้วถุงเงิน6ล้านบาทไปมอบให้กับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์พลตํารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบรามเปิดเผยผลการสอบทั้งสองคนว่าให้การสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ค่ะแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าเป็นเงินของใครส่วนจานวนเงินยืนยันว่ามีเพียง6ล้านบาท เท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากที่สอบปากคำทั้งสองคนแล้วค่ะตำรวจก็อาจจะต้องเชิญคุณชูวิทย์มาสอบเพิ่มหลังจากการสอบเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาการให้การของคุณชูวิทย์ยังไม่ตรงกับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเงิน6ล้านบาทได้มาจากเครือข่ายของสารวัตรส,สวัวซึ่งในคำให้การกับตำรวจระบุว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากคนที่ทำธุรกิจอาบอบนวดมามอบเพื่อให้คุณชูวิทย์นำไปทำบุญ ก็คือคุณชูวิทย์ก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามระบุด้วยว่าคนที่ต้องการจะสอบสวนอีกคนก็คือนายเปาซึ่งเป็นหลานชายของคุณชูวิทย์ที่ถูกพาดพิงทั้งฝ่ายคุณชูวิทย์และทนายสิทธาบเบี้ยบังเกิดที่อ้างว่ารู้ข้อมูลจากทั้งฝั่งสารวัตรส่วนและนายชูวิทย์แต่จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่านายเปาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ